พีคะช่างพีคะมีเพื่อนๆจะถามว่าจะอยากมีบ้านนกสักหลังต้องทำยังไงบ้างต้องมีที่ดินมีทำเลที่มีนกมีเงินแล้วก็มีใจที่อยากจะทำไม่ใช่เหอตามเพื่อนเหอไปเรื่อยพอเพื่อนเลิกก็เบื่ออะไรอย่างงี้ต้องเป็นคนสอดส่องดูแลช่างสังเกตอะนกนี้บินทางไหนกลับทางไหนมากี่โมงกลับกี่โมงต้องรู้พอเสร็จก็ต้องมีตังค์มีทำเลมีความรู้ถ้าให้ดีก็มีโค้ชคนแนะนำปัญหาที่เราอาจจะต้องเจอคนแนะนำมันเจอมาหมดแล้วเขาอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ไม่เหนื่อยซ้ำซ้อนอ่ะ nope. ถ้าทำเอง3ปีมีโค้ชแนะนำก็ประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้ทำได้ไหมบ้านนกทำได้ทำไม่ได้เนี่ยตามตึกตามพวกนี้ตึกเก่าๆเนี่ยชั้นบนก็ทำเป็นบ้านนกเราทำให้ไม่มีทางรู้ได้เลยก็คือข้างล่างกับเพื่อนบ้านอะไรเราทำไม่ชิดไม่ต้องไปต่อเติมหรูหราไม่ต้องไปก่อผนังข้างนอกแล้วก็ไปก่อเบิ้ลข้างในทำให้อากาศมันคงที่อย่าให้มันร้อนฉับพลันอย่าให้มันเย็นฉับพลันนะเวลาร้อนมากรังก็จะเสียหายเย็นมากลูกนกมันไม่มีขนมันก็จะตายดิ้นตกกันก็นั่นแหละปัญหาของมันมันก็จะมีถ้าเป็นตึกเก่าๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอาคารเราต่อเติมเพิ่มน้ำหนักเข้าไปมากไม่ได้อาคารจะทรุดอันดับ2ก็จะเป็นเรื่องเสียงถามคือน้ำทิ้งในตึกถ้าเรามีท่อมีระบบอะไรพวกนี้ดีมันก็จะจบต้องใช้เงินลงทุนมากไหมเออลงทุนนี่สตาร์ทก็อย่างน้อยๆอย่างไม่ได้เลยก็ต้องมี 3-4 แสนพื้นฐานเลยก็ถ้า4เมตรยาว12เมตรเนี่ยชั้นหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ 3 แสนกว่าบาทถ้า 2-3 ชั้นก็น่าจะขึ้นไปแพงแล้ว 4-5 แสนประมาณนั้นนี่คือระบบปกติดีๆหน่อยที่ชอบพูดก็เครื่องออนไลน์ระบบเครื่องเสียงสำรองอะไรเรียบร้อยน้ำอย่างดีกรองอย่างดีก็นั่นแหละประมาณ 5-6 แสนทำไมช่างพีถึงเลือกใช้ออนไลน์เรามีข้อมูลจะเปิดจะปิดมันอยู่ที่มือถือมันสั่งการได้วันนี้ที่นั่นฝนตกแดดออกมันเรารู้หมดเรารู้อากาศในบ้านนอกบ้านแล้วเราก็สามารถปิดเปิดระบบตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าเสียไหมทำงานไหมไม่ใช่ว่าอยากจะรู้อะไรทีต้องวิ่งไปถึงบ้านลูกค้าคนบางคนเขามีเป็น10ธุรกิจเป็น10 20ธุรกิจคนรวยๆเขาคงไม่แบบพัดลมบ้านนกพังแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนพัดลมแค่พันบาทอะไรเงี้ยเขาหารายได้วันเป็นแสนแต่ละคนบางคนเขาหากันวัน 4-5 แสนล้านไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่สมควรจะไปประหยัดอะเราซื้อเวลาไปได้เราก็ซื้อไปเราก็ไปทำธุรกิจอื่นแล้วส่วนจะต่อยอดไปด้านไหนอีกปี2ปีจะเลิกใช้ก็อีกเรื่องอันนั้นง่ายแล้วคุณเป็นแล้วคุณไม่ต้องมีโค้ดก็ได้คุณจะถอดออกหมดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนั้นมันคุณเป็นแล้วเซียนแล้วโอเคนะ